สัญญานี้ครับมันมีการแก้ไขสาระสำคัญก็คือเครื่องมือเนี่ยครับท่านประธานคงเห็นนะครับเวลาเราเข้าไปในด่านตม.เดี๋ยวนี้ครับมันจะมีเครื่องถ่ายแบบทีวีแล้วก็มีกล้องแล้วก็มีที่สแกนนิ้วแต่ปรากฏว่าที่ไปแก้ไขสัญญาเนี่ยครับไอ้ตัวสแกนนิ้วเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อเดอร์มาล็อกครับเดอร์มาล็อกเนี่ยเป็นของเยอรมันราคานี้ท่านจะเห็นนะครับว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่ส่วนที่ท่านไปแก้ไขสาระสำคัญของสัญญาก็คือกล้องที่ถ่ายนะครับตอนแรกในสัญญาเป็นยี่ห้อเดอร์มาล็อกของเยอรมันครับแต่ไปแก้เป็นยี่ห้อโลจิเทค BCC 950ครับกล้องอันนี้ครับอยากให้ท่านประธานได้ตามท่านนายกไปครับเพราะท่านนายกได้บอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ Google น้อยไม่ค่อยเป็นท่านกรุณาเข้าไปใน Google กับผมตอนนี้เลยครับท่านสมาชิกครับท่านเข้าไปใน Google และท่านก็กดราคา Logitech BCC 950ครับในขณะที่ทั้งหมดนะครับตามสัญญาไม่เปลี่ยนแบบไม่พอลดขนาดไม่พอนะครับเอาจำนวนเพิ่มขึ้นอีกนั่นหมายถึงว่าขณะนี้เนี่ยครับจำนวนที่ได้มาเนี่ยครับท่านไปเพิ่มจำนวนมายังไม่พอนะครับราคาตามสัญญาเนี่ยอยู่ที่ชุดละ 280,000 บาทที่เราไปค้นในเว็บไซต์นะครับชุดหนึ่งตกประมาณ 58,743 บาทและราคาซื้อขายทั้งหมดนะครับยี่ห้อจาก Logitech ออกมานะครับจากเดิมมาหรอกกลายเป็น Logitech เนี่ยครับสรุปรวมๆแล้วเนี่ยครับเงินหายไป714ล้านบาทครับอันนี้คือราคาขวามือนี่คือราคาประมูลตามสัญญานะครับส่วนราคาที่เราซื้อขายกันได้ตามที่เราทำในเว็บไซต์ทุกอย่างนะครับ113ล้านตัวนี้เนี่ยครับท่านประธานขอนะครับอันนี้อาจจะผิดพลาดไม่รู้ใครวางยาหรือเปล่าครับฟ้องท่านประธานนะครับผมจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจของกระทรวงพาณิชย์เครื่องเสียเป็นอาทิตย์ครับไปหาข้อมูลไปหาบริษัทยากมากครับกลายเป็นบอกว่าเครื่องล่มฝ่ายค้านเราทำงานลำบากท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานผ่านตรงนี้นะครับว่าเงินหายไป600กว่าล้านไปอยู่ที่ใครครับตกหล่นที่ไหนครับท่านนายกต้องรู้ถ้าท่านรู้ท่านต้องตอบให้ผมทราบขออนุญาตท่านประธานผ่านไปครับอันนี้อาจจะโดนวางยานะครับเนี่ยผมอยากให้เห็นชัดๆแต่ว่าขอฝากท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลนะครับพี่น้องประชาชนขอกรุณากด Google แล้วก็ตามผมไปนะครับลองกดไปหากล้องยี่ห้อ Logitech BCC 950ราคาตอนนี้มันเท่าไหร่ครับแต่ราคาที่ทางฝ่ายสัญญานี้ตั้งไว้เนี่ยครับชุดหนึ่งทั้งหมด 208,000 กับ 605,000 แต่ในขณะที่เรารวมทั้งชุดเนี่ยได้ชุดหนึ่ง Logitech กล้องธรรมดามากๆครับเป็นกล้องที่มีอยู่ทั่วไปตามร้านค้าตามร้านสะดวกซื้อก็มี Logitech เนี่ยครับตกราคาเบ็ดเสร็จชุดละ 68,743 บาทอันนี้นี่เห็นชัดๆว่าหายไป600กว่าล้านท่านท่านครับไม่เป็นไรครับเอาเป็นพระท่านนายกคงจะต้องตอบผมให้ได้ว่าเงินเหล่านี้ท่านรู้ไหมไปที่ไหนทีนี้ท่านประธานครับกลับมาถึงบริษัทที่ประมูลได้ครับผมขออนุญาตสไลด์ต่อมานะครับบริษัทที่ประมูลได้เนี่ยครับมันมี2บริษัทที่รวมกันเขาเรียกว่าบริษัท M กับ T ครับบริษัท2อันนี้เขารวมกันเป็นคอนซัลเทียมบริษัท MSC สิทธิผลท่านประธานถ้าเป็นคนรุ่นผมเนี่ยสมัยก่อนเราก็รู้อะครับว่า MSC สิทธิผลเนี่ยเป็นบริษัทค้ารถยนต์ผมก็นึกถึงหนุ่มไฮโซคนหนึ่งได้ครับอันนี้นี่จริงๆผมไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าดร.วัชระพันเชษสมัยก่อนเนี่ยท่านก็อยู่ในวงการเมืองเป็นเลขาธิการพรรคการเมืองเพื่อแผ่นดินก็สนิทกันเสร็จแล้วผมก็เลยกดไปดูปรากฏว่าอ้าวตอนนี้ถ้ามันอยู่ในเมืองไทยแล้วครับมีหมายจับ10ใบครับแต่ว่าแล้วไปอันนั้นเป็นความผิดส่วนตัวเกี่ยวกับคดีเช็คคดีช่อโกงว่ากันไปแต่คนที่เป็น CEO ของบริษัท MSC สิทธิผลก็คือดร.วัชรีพันเชษที่ได้สัญญานี้ไปครับดร.วัชรีพันเชษเนี่ยผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาก็มีบริษัท IT บริษัทคอมพิวเตอร์รับงานใหญ่เยอะแยะไปไม่ว่าจะเป็นงานของกรมการปกครองสมัยก่อนท่านประธานจำได้นะครับว่าเราเคยทำบัตรประชาชนแล้วก็ต้องรอใบเหลืองอันนั้นแหละครับเป็นผลงานของบริษัท V Smart ครับ V Smart ของดร.วัชรีพันเชษนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ไปได้งานของธกส.ไปได้งานของธนาคารอีกเยอะแยะหลายที่แต่ทุกงานเนี่ยครับเป็นปัญหาหมด
ผมเรียนว่าตอนสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามไม่ได้เสียหายแต่ได้รู้ว่าเป็นรัฐบาลชุดไหนยังไงงานของบริษัทวีสปาซึ่งทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเสียทุกอย่างเลยครับเสร็จเรียบร้อยก็เลยแปลงตัวมาเป็นบริษัท MSCS ครับเสร็จแล้วก็มารวมกับ TTI TTI นี่ใครอยู่เบื้องหลังครับผมขออนุญาตท่านประธานสไลด์ข้อมูลนะครับคอนซัลเทียม MT ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับบริษัท MSC บวกกับ TTI เป็นคอนซัลเทียมกันไปได้สัญญาสัมปทานของโครงการไบโอเมตริกนี่แหละครับอันนี้ครับที่ผมเขียนก็คือจะได้ให้เห็นภาพบริษัท MT เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้สัญญาไปกับทางสัญญานี้ครับ 2,000 กว่าล้านนะครับคำว่ามาดามผมขออนุญาตแบงค์ไว้ก่อนครับทีนี้ท่านประธานครับผมขอผ่านไปถึงบริษัท MMC กับ V Spa หน่อยครับผมไปเองครับในซอยรามคำแหง11ครับปรากฏว่า V Smart กับ MSC ที่ได้งานเนี่ยครับอยู่ซอยเดียวกันครับขอสไลด์ครับ V Smart กับ MSC ครับอันนี้คือเครื่องมืออันนี้ครับบริษัทอยู่รั้วเดียวกันอันเดียวกันเลยครับทำไมไม่ใช้ V Smart ครับอ้อผมถึงรู้ว่า V Smart นี่งานไม่เรียบร้อยก็เลยต้องแปลงโฉมมาเป็น MSC MSC ก็ไปคอนซัลเทียมกับบริษัท TTI TTI เนี่ยไม่เสียหายนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถือว่าใช้ได้นะครับไทยทรานส์มิชชั่นอินดัสทรีของมีคนผมไม่อยากเอ่ยนามเดี๋ยวท่านประธานจะว่าเอานะครับแต่ว่าบริษัทนี้ก็รับงานซึ่งอยู่ในระดับ80ล้าน100ล้านแต่มีคนอยู่เบื้องหลังครับเอาบริษัทนี้มาพ่วงทำให้ได้งานอันนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตต่อไปนะครับนอกจากงานไม่ดีงานบกพร่องงานเสียหายนะครับท่านประธานรู้ไหมครับงานอันนี้ถ้าท่านนายกไม่รู้เป็นไปไม่ได้ครับผมขออนุญาตโยงไปถึง3ท่านเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าผมค้นต่อไปครับ Google ดีอย่างนี้ครับท่านนายกครับทำให้เราได้รู้คอนเน็กชันไม่ปิดหูปิดตาชาวบ้านเมื่อคืนนี้ Facebook สนั่นมากเลยครับเรื่องอะไรเดี๋ยวท่านนายกตอบเองนะครับผมเช็คได้นะครับปรากฏว่าทั้งหมดอยู่ในบยส.รุ่น15ครับบยส.รุ่น15เนี่ยครับมีทั้งหมดฮะตัวละครชัดเจนครับวัชรีพันเชษวัดชัยประวุฒิถาวรสิริท่านประวุฒิเนี่ยผมต้องยกย่องนะครับเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกไปแล้วครับแต่ท่านเป็นคนริเริ่มโครงการไบโอเมตริกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสร็จแล้วก็รวมกันเป็นโครงการเหล่านี้มาบยส.15เนี่ยครับที่ผมแบงค์ไว้ก็คือคำว่ามาดามครับท่านนายกครับผมไม่เชื่อและผมมั่นใจท่านนายกเป็นคนที่ family man ครับผมเรียนท่านนายกว่าท่านจะไม่เหมาะสมเป็นนายกเมืองไทยท่านจะไม่เหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยแต่ผมเชื่อในความเป็นผู้นำครอบครัวของท่านครับผมแอบส่องดูลูกท่านภรรยาท่านผมว่าท่านเป็นที่เคารพรักแล้วก็ผมเองก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมอยากเรียนถามท่านนายกก็คือว่ามันมีข่าวออกมาตลอดครับสัญญายกเลิกไม่ต้องมีค้ำประกัน